มิเเลยวรมานุราะห์มนะฮะมาดูวันุสลิอะลาอันบีนามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละที่ชีวิตของเราเนี่ยยังยืนยาวมาถึงทุกวันนี้นะครับบางคนก็ ทันมีลูกบางคนก็ทันได้แต่งงานบางคนก็อยู่ทันจนแก่ชาราแต่บางคนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เลยนะครับบางครั้งตายในท้องยังไม่ได้เห็นเลยโลกนี้เป็นยังไงตายแล้วบางคนเกิดมาได้สองเดือนตายบางคนกำลังจะแต่งงานตาย อัลลอฮ์มันมีหลากหลายบางคนจะเห็นหน้าหลานสักหน่อยตายก็แล้วแต่อายันเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลานะครับได้กล่าวในพระมหาคัมบร์อันกุรานนะอิจาาาจาจลุมลายัสตักคิรูนะสาอาัตันวลายสตักดิมูนอายันของใครมาถึงอายันนะครับไม่มีที่จะบอกว่าขอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้ ต้องตายและที่สำคัญเรื่องกอดอกอดักรกอดอกอดัตอัลลอฮ์กำหนดว่าคนนี้เกิดมาจนจนยันตายมันก็จนยันตายบางคนอัลลอฮ์เกิดมาให้จนรุ่นพ่อก็จนรุ่นกีก็จนเวลามารุ่นลูกพ่อแม่สบายมีการศึกษามีเล่าเรียนทำงานดีอะไรดีพ่อแม่สบายดูดิสบายตอนแก่ นี่กอดอกอดัตของอัลลอฮ์ทางนั้นเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ปิดไม่ให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์กอดอกอดัตอะไรเรามาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้การตื่นตัวแล้วก็มีขอต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาผมถามมะผมถามคนในครอบครัวว่าเคยคิดไหมว่าเราจะมีวันนี้ ไม่เคยคิดเลยคิดว่าคงทำนายันวันตายแล้วก็อดอดอยากอยากยันวันตายแต่อลัลลอฮ์กำหนดมาอาลัลลอฮ์ไม่บอกนั่นคนที่มีโอกาสได้เรียนที่นี่เนี่ยผมว่านะขอบคุณอลัลลอฮ์เยอะๆนะแสดงว่ายังพอมีตังกินข้าวที่บ้านเพราะผมเห็นคนบางคนที่มาขอตังเนี่ยที่สถานีเนี่ยอลัลลอฮ์ คือคือจนดุนยาแล้วเนี่ยอาคิราอก่อนหนาจะจนด้วยนุ่งกางเกงสามส่วนมีโต๊ะอ,อยู่สองสามคนนุ่งกางเกงสามส่วนดูนุ่งกางเกงสามส่วนแล้วใส่หิยาบแบบว่าคงจะได้จากใครมามึงหิยาบสั้นๆและเสื้อแขนสั้นเดินมาอาจารย์ช่วยหน่อยสิฉันเนี่ยจนเลี้ยงหลานไว้ ไอ้เราก็ไม่อยากจะว่าเขาเนะเพราะว่าเขาก็คงแบบโตมาแบบนั้นน่ะการศึกษาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีและให้ไปเรียนก็ไม่ไปเรียนด้วยแล้วมันจะดีขึ้นยังไงอ่ะสุดท้ายนะ่ะนะเนี่ยกี่วันกี่วันก็อยู่แบบนั้นแหละและเลี้ยงหลานหลานนะ่ะพ่อแม่ไปไหนเราจะส่งคนที่แบบเป็นเด็กกำพร้าแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไอ้เลอดเด็กที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยเหมือนกำพร้าเลยพ่อกับแม่ไปฮ่องกง ไปเที่ยวฮ่องกงกันแล้วก็ไปเที่ยวฮ่องกงนานไปประเทศหนึ่งที่เรียกว่าฮ่องกงไปอยู่นานน่ะถามว่ากี่ปีละคนละกี่ปีอ๋อไปอยู่ยี่สิบปีแล้วก็หลานสองคนยังตัวเล็กเลยมันสองคนนะ่ะะก่อนจะไปฮ่องกงนะมันผลิตลูกไปด้วยผลิตแล้วแล้วก็ทิ้งไว้โต๊ะโต๊ะทำไงก็ต้องคนเป็นโต๊ะนะ ก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางอะ่ะแม้กระทั่งมาขอตังค์ยังหลอกเราก็บอกไม่เป็นไรหลอกเธออย่างเก่งก็ห้าร้อยพันหนึ่งหลอกไปดิฉะนั้นตรงนี้เนี่ยชีวิตของพวกเรานะครับต้องขอบคุณอลัลลอฮ์เยอะๆนะพี่น้องถ้าพี่น้องได้ไปเห็นถ้าไปนั่งทีทีเอมเนี่ยทุกต้นเดือนหรือวันศุกร์เพราะว่าคนจนๆเนี่ยก็ฉลาดจ้องมาวันศุกร์เพราะเขารู้ว่าผมต้องอยู่ เขารู้ว่าผมต้องอยู่ก็เลยมาดักวันศุกร์วันศุกร์มากันแล้วแล้วก็บางคนมาก็โอ้โหเตรียมแผนการมาเยอะฉันเนี่ยนะดูอาจารย์บางแหละและบางคนถามว่ารู้ไหมาจากผมไหมทำไงเขาบอกมามีคนบอไอ้คนบอกกระแสบจริงๆ อ,อัลตัวเองได้เราก็รู้เขาหวังดีนะเราบอกนี้ได้ไปแล้วนะนี่ไม่ต้องบอกใครมันไปบอกบอหมดอโลอแล้วก็ดูทีเอ็มจะดูอะไรล่ะอาจารย์อาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่มีจะดูยังไงเราบอกอ๋ออันนี้จนจริงอันนี้จนจริงนะครับฉะนั้นก็ให้พวกเรารู้นะครับ ให้เราจำในใจของเราเลยว่ากอดอกอดัของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เปิดเผยอัลลอฮ์ให้เราวิ่งไปอย่างนี้แหละวิ่งไปวิ่งไปข้างหน้าเดินไปแต่อย่าทิ้งศาสนาวันนี้หัวข้อเรื่องฝ่าเท้าอะไรไม่ใช่ฝ่าเท้าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา,าครับก่อนจะไปตรงนั้นสักนิดหนึ่งนะครับครับอย่าหาว่าผมจู้จี้เลยนะครับอาจารย์บอกว่า แต่งตัวมาแบบคุมพิยาบสั้นๆหนุ่งกางเกงสามส่วนใส่เสื้อแขนสั้นมันผิดถูกยังไงอาจารย์อธิบายด้วยผม,<อ>ผมเห็นคนทางเดี๋ยวก็ดูว<า>่าใส่กันได้เมันมีเข้าใส่กันเยอะนะครับคือจริงๆแล้วมันผิดหลักอิสลามอ่ะนี่นี่นบีให้ใส่ใส่อย่างนี้แหละนี่แหละพองๆหลวมๆอย่างเงี้ย แต่แบบว่ามาเนี่ยกระเกงขาสั้นกระเกงเขาเรียกสามส่วนนะ่ะถุงเท้าก็าไม่ใส่พี่น้องรู้ไหมการเปิดเอารอของผู้หญิงเนี่ยบาปมันบาปแล้วถามว่าแล้วก็คนที่นุ่งสามส่วนนะ่ะบอกได้เลยนะครับผมเชื่อเลย99.9ปซนนุ่งสามส่วนแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นออกมานอกบ้านนะไม่ละหมาดยังไงก็ไม่ละหมาด เก้านะยังเหลือไว้หนึ่งเผื่อจะมีบางคนละหมาดถ,ถ้านุ่งสามส่วนแล้วก็ไม่ได้ละหมาดแน่นอนไม่ได้ละหมาดยังไงก็ไม่ละหมาดเพราะคนละหมาดนี่นะโอ้โหมันเรื่องใหญ่นะเพราะคนละหมาดนี่จะมาแต่งตัวเกะกะอย่างงั้นนะไม่หรอกน้อยคนน้อยคนและโต๊ะคนนี้ก็แก่แล้วด้วยยังนุ่งสามส่วนเลยอ๋อแล้วก็แถมที่สำคัญนะนะ มาคุมหิบตอนจะเข้าประตูรั้วถือหาบแกวงมาเลยผมขับรถสวนไปเขาไม่เห็นผมหรอกเขาเขาสะบัดอยู่เนี้ยแล้วก็คว้าดบาด่าเดินมาตักๆเราก็ขับรถจอดดูจะเป็นยังไงเราจําได้แล้วคนเนี้ยมาขอวลาถึงปุ๊บเดินเข้าไปแล้วคนอย่างนี้เหรอครับจะละมา ให้รู้นะครับผู้หญิงที่ไม่คุมฮิญาบป,ปล่อยผมออกข้างนอกวันกียามะอลัลลอฮ์จะให้มาลายการรวบผมเขาแล้วก็ดึงขึ้นให้สูงกับพื้นผมนี่นะครับจะถูกรวบแล้วก็ดึงขึ้นให้เท้าเนี่ยลอยและจะเจ็บขนาดไหนอะและ้วตะขอสองอันจะมาเกี่ยวที่เต้านมเขาตรงแตงตรงแตงแบบนั้นะ่ะ ถามว่านี่นะครับใครมีลูกไม่สอนลูกให้ดีนะมีหลานไม่สอนหลานให้ดีสุดท้ายเจ็บปวดแน่นอนคนไม่คุมียามเนี่ยถูกรวบผมและดึงขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมผู้ชายในแต่งตัวมิดชิดกับผู้หญิงอกีกใช่ไหมผู้ชายไปดูนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อเชิ้ตไปดูเหอะส่วนใหญ่อะนุ่งอะไรก็ยาวๆส่วนผู้หญิง ทำยังไงให้มันถึงกางเกงในมากที่สุดอัลลอฮ์มันแบบนั้นแล้วก็แล้วก็เวลามีคมขืนมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทาไมอะโลกเราเป็นแบบนี้เนี่ยทาไมมีคดีคมขืนก็ไปดูดิละ่ะไปดูในกลุ่มอาหรับคดีคมขืนไม่มีถ้ามีก็แถบหาไม่เจอนั่นเขาเรียกของนาเดสกันมะดูมนาเดสกันมะดุมก็คือของมันมีน้อยเปรียบเสมือนไม่มี อลอคุมีอาบอย่างเงี้ยใครจะขมขืนถึงน่าจะสวยกัจริงแหละใครขมขืนทที่ไม่ขมขืนไม่ใช่ว่าไอ้นั่นนะอลัลลปกป้องอลัลปกป้องคนคุมียาบแต่ไอ้ที่มันไปจีจาจีจาส่วนใหญ่ไม่คุมหรอกเอาไปดูเหอะเด็กวัยรุ่นน่ยส่วนใหญ่คุมียาไหมเด็กเรียนมัธยมอะเวลาเสร็จจาก ไปโรงเรียนที่นั่นบางทีก็อัล่าอาบไม่คุ้มออกไปแล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์กันแฟนไปแล้วก็พ่อแม่ก็ให้ท้ายมันไม่มีอะไรรอกอาจารย์มันเป็นเพื่อนกันครูมันเป็นเพื่อนกันครูสมานเอาไม่เพื่อนแบบเนี้ยอลอนี่แหละครับอ่ะที่มาเลเซียผมเจอเยอะเลยสาวๆรุนๆเนี่ยคุ้พียาบอย่างดีใส่เสยืดแขนสั้น เออมันเป็นประเพณีนะ <S 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 ผมลงไปแถวใต้อะ่ะเด็กวัยรุ่นอะ่ะเยอะคุมิยาบแทบจะหาคนคุมิยาบไม่ที่ที่ปล่อยไม่ค่อยเจอหรอกมุสลิมนะคุมิยาบหมดเลยแต่มันใส่เสื้อแขนสั้นนี่แหละผมก็ยังงงเลยเอ้มันคุมอ๋อไปสืบไปสืบมามันเป็นประเพณีทําไมคุมิยาบเขาแยกไม่ออกว่านี่ซียังหรือแขกเขาแยกไม่ออกแต่ขอให้มีหยาบแล้วออกแขก ขอให้มีหิบอ,อยู่บนหัวเสื้อแขนสั้นอะไรตาไรไม่มีปัญหาฉะนั้นวันนี้นะครับอยากเป็นคนดีเนี่ยส่วนหนึ่งต้องคุมหิาบคนไม่คุมหิาบคนไม่ละหมาดบอกได้เลยนะช้ำดุนยายันอาคิโรช้ำดุนยายันอาคิโรแล้วก็คนที่คุมหิบเฉพาะวาระเฮ้ยวันนี้ไปงานแต่งเฮ้ยวันนี้ไปงานแห är. วันนี้ไปงานสุราหถ้าคุมหิาบแบบนี้เนี่ย เสีย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 ดายนะครับในบ้านไม่ต้องแล้วในบ้านนะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่กลัวอะไรแล้วก็เกงในตัวเดียวก็ได้ละเดินเลยกางเกงในตัวเดียวฮะจ๊ะอ,อยู่บ้านนุ่งกางเกงในตัวเดียวเดินเปิด้าต่างด้วยโอ้ถ้าเปิดหน้าต่าง <g ülme> คูม,มานก็ไปก่อนนะที่แล้วก็ถ้าไปก็อย่าลืมเรียกกันด้วยนะ ด้วยอ้าวนะครับวันนี้หัวข้อที่ตั้งก็คือสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาคนเป็นแม่สำคัญอย่างไรแล้วเราควรจะให้ความรักเขาขนาดไหนวันนี้มีทั้งกุรอานและหะดีสมาให้พี่น้องได้รู้ว่าคนที่เป็นแม่เขาสำคัญขนาดไหนนะครับ ทุกคนเป็นแม่กันหมดแล้วมึงในนี่เป็นแม่ยังเป็นแม่เป็นแม่ไหม,เ,ม,มเออแล้วก็เคยเป็นลูกไหมเ,เคยเ,เดี๋ยวมาดูีิต้องให้ความสำคัญกับแม่ขนาดไหน,นก่อนอื่นบอกก่อนว่างานทีเอมวันนี้วันนี้งานทีเอมทีวีเพื่อช่วยเหลือกําพายากจนคนพิการถ้าใครได้ดูนะอ่อนลอพวกดาวซินโดมพวกคนพิการพูดไม่ได้ใช่สามสิบกว่าครอบครัว ทุกเดือนต้องจ่ายเราทำไมถึงทำอ่ะเราอยากทำเราอยากทำเพราะเราไม่มีตังคเราไม่มีตังค์ทำไงเราต้องทำงานนี้และหาเงินจากคนพอมีตังคมาช่วยตรงนี้อ๋อไปเห็นแล้วลำบากเราก็เลยจึงจัดงานขึ้นทีเอ็มจะจัดงานสองครั้งหนึ่งงานประจำปีกับงานรอมฎอนนะครับวันนี้ก็จัดที่ดารุสสลามเคลื่อนทัพไปดารุสสลามก็ ใครจะบริจาคเชิญนะไม่บังคับนะอย่าอย่าทำเยอะนะอย่าทำเยอะทำน้อยๆแต่ทำนานๆเพราะว่าอย่างเนี้ยสามคนเนี่ยดูแล้วน่าจะคนละหมื่นไม่รู้สามคนที่นั่งข้างหน้านี่โต๊ะบิลานนี่น่าจะหมื่นหนึ่งใช่ไหมต้อยอ <laughs> <laughs> ย่าไปไปแตกต่างที่ลาวก่อน ตตอ๋อต้องไปแตกต่างใช่ไหมัมดูลิลละฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับใครที่ว่างไป,ไปเที่ยวงาน <c oughs> ขนมอร่อยมากขนมนี่แม่มันจริงๆเลยแล้วอาหารก็โอ้โหถ้าไปกินละติดใจจำนานจำนานนะครับสาี่ร้านพอละสามสี่ร้านเนี่ยถาได้ร้านละเจ็ดพันเอ่อก็ได้หลายตังเหมือนกันแล้วก็ยอดบริจาคก,ก็โดยส่วนใหญ่ก็ หลังจากเกิดวิกฤตนะครับจัดงานก็ได้ประมาณเจ0ดแสนบ้าง8ป0แสนบ้างอยู่แค่นี้แหละนะครับก็อัลฮัมดุลิลละก็เชิญชวนนะครับและใครจะร่วมบริจาคก็ยินดีเดี๋ยวให้คู่สมานเป็นคนจัดการเอาเข้ามาสู่หัวข้อบิรุลวาลีไดนี่การทำดีกับพ่อกับแม่อัลลอฮ์ากล่าวอย่างนี้นะครับในกุรอานเลย ในสุราอัลอ ah ิสรอในสุราอัลอิสรออายัดที่33อัลลอฮ์กล่าวว่าว่าดั่รับบุกะอัลลาต้าบุดูอิลลาอิยาหูวะบินวาลิดายนีอิฮ์สานาอัลลอฮ์บอกว่าเราได้สั่งใช้สั่งใช้ให้ ได้ยินไหมล้อล้ล้อล้ลโล้อ่ะเราสั่งใช้ให้อิบะดาต่ออัลลอฮ์อิบะดาเฉพาะอัลลอฮ์องเดียวแต่เวลา ทำไมวันนี้คนถึงยังพึ่งสิ่งอื่นอยู่ถามว่าเชื่ออัลลอฮ์ไหมเชื่อเป็นมุสลิม,มไหมเป็นแต่ทําไมยังไปเชื่อพวกรากเรกยามพวกอ,อะไรหมอวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นเดือนนั้นจะเป็นอย่างนี้ปีนั้นจะเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์พี่น้องไปบอกหมดมันไม่ดังเหมือนเมื่อกี้เนี่ยสาวว่ามันดังอย่าต้งผมเนี่ย ดังแล้วใช่ไหม๋อมเห็นมันมาทางผมรู้สึกว่าผมพูดแล้วมันมาหาผมเยอะอ่าครับข้างหลังได้ยินไหมอ่าให้อิบาดาต่อองค์เดียววาบินวาลีไดนีเอซานาและทำดีกับพ่อกับแม่ให้ทำดีขนาดไหนอะอิมมายาบลูกอนนาอินดะกัลกิบร์อฮาดูมาอ,อุกิลาหูมา เขาบอกว่าบางทีพ่อกับแม่จะอยู่กับเราเนี่ยจนจนแก่จนเฒ่าเลยบางคนพ่อตายเหลือแม่บางคนแม่ตายเหลือพ่อฟาลาตะกุลลาหูมาอุฟเฟนอยากกล่าวกับพ่อกับแม่ว่าอะไรมีลุ้มะนี่เอาล้อเรื่องเยอะจริงเลยมะนี่มะไม่เข้าใจหรอกมะเฉยว่ะ ลูกแบบนี้เนี่ยลูกทอรพีต้องไม่พูดกับพ่อกับแม่ชี้ชาพูดไม่ได้นิ่งอย่างเดียวนี่มีกี่คนผมเห็นหลายบ้านพ่อแม่บนทุกคนไม่ชอบหรอกพ่อแม่บนหรือพ่อแม่จู้จี้จุกจิกมันไม่มีใครชอบแต่อย่าพูดกับพ่อกับแม่ว่า กูไม่อยู่แล้วไอ้บ้านนี้ไปแล้ว,ว้บ่นจังเลย <c oughs> บินไดไงบินได้อันนี้พวกนกบินได้ลูกอย่างนี้ไม่เจริญอลัลลอฮ์ดูดิแทนที่พ่อแม่นี่มันส่สุดของที่สุดแล้วอลัลลอฮ์บอกว่าบางคนหรือคนหนึ่งหรือทั้งสองคนจะอยู่กับเราจนแก่จนเท่าแล้วคนแก่นี่อลัลลอฮ์บอกอย่างนี้ด้วย อัลลอฮ์บอกไงวามิงคุมไมยุตอวะฟาวามิงคุมไมยุรอดูอิล่าอารซาลิลอุมูริลิคายลายะลละมัมิมบะดดิอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เวลาคนแก่จะกลับไปอยู่เหมือนเด็กหนึ่งใจน้อยง่ายสองจุกจิกแล้วก็พูดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนี่คือพ่อแม่อัลลอฮ์บอกจะเป็นแบบนั้นเขานี่ลูกไม่ฟังศาสนา มันก็ไม่เข้าใจสิมันไม่เข้าใจว่าจะอยู่ดูแลพ่อแม่ยังไงพูดดีกับพ่อแม่ไม่ได้ตั้งมันก็ไม่ให้อย่างนี้เอาไว้ทำไมลูกแบบนี้ไม่เจริญเพราะลูกที่พูดกับพ่อแม่เบื่อจริงหัวมะมนี่นกูไปและไปอยู่หอพักดีกว่าทำงานได้ ไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าสบายใจนอนอยู่ในพ์ตเมนดูโทรทัศน์เช้าไปทํางานเย็นมาคุยกับแฟนขงกิงขงกิงขงกิงเหมาะกูจะอยู่ยังไงอยู่ไปเถอะคนอย่างนี้เลวที่สุดและอย่าหวังจะได้เข้าสวรรค์เดี๋ยวเล่าเรื่องชายเรื่องมีอยู่สองสามเรื่องวันนี้เรื่องของคนดูแลพ่อแม่เขายังไงวะลาตันฮัรหฮูมาและอย่าขับไล่คนทั้งสอง มะมะเพ็มะไปนอนเถอะมะไม่รู้หรอกมะไม่รู้หรอกมะไม่รู้หรอกมะไม่เข้าใจหรอกมะไปนอนไปนอนเนอะมะจะรู้อะไรอัลลอฮ์บอกอย่าไล่ไอคำว่าอยาไล่นี่หมายความว่าพฤติกรรมด้วยนะนั่นหมายความว่าอ,อลูกอยู่อย่างดีสามีภรรยาอยู่อย่างดีแต่มะเนี่ยบางที อยู่บ้านหลังเล็กนี่ไล่เหมือนกันนะไล่เหมือนกันหรือจัดที่นอนหหให้มะอยู่อีกที่หนึง่งจะได้ไม่ต้องมายุ่งอัลลอฮ์พี่น้อง,น,องนี่คนแบบนี้มีนะนนมีไหมมีวะกุลลาหูมเากาลันการีมา อันล้์บอกว่าให้พูดกับท่านทั้งสองดีๆถ้าพูดดีไม่ได้นิ่งพี่น้องตอนเขาสอนให้เราหัดพูดสอนให้ลูกหัดเดินจำไหมใครคนสอนให้เราเดินใครคนสอนให้เราพูดได้ใครเป็นคนเอาข้าวใส่ปากเราใครเอานมให้ให,ให้ให้ดื่ม แม่อย่างเดียวเวลาคนอื่นเขามีบุญคุณย่อยหน่อยนะโอ้โหช่วยเท่าทํางานได้เพื่อนมีช่วยอะไรหน่อยนะเอ้ยยืมเงินได้โอ้โหมันเห็นสําคัญยิ่งกับพ่อแม่อีกโอ้โหว่าเพื่อนเราเนี่ยดีเนอะให้เรายิ้มตังแต่แม่น่ะนะ,นะให้ชีวิตป่วยไข้ใครดูแทนที่จะหลับแบบสบาย ก็แวกก็แวกแล้วบางทีเป็นไข้สามสี่วันใครมีลูกเราจะรู้ไอตอนมันเป็นไข้หวัดเนอะคี่วันมันหันใจไม่ออกไอเราก็ทรมานหาอะไรมาดูดแล้วดูดแล้วดูดไม่พอเอาไม่ได้ผมเห็นพ่อบางคนพี่น้องรู้ไหมเอาปากดูดจมูกลูกเลยอะพ่อแม่ทำได้แต่เวลาโตมาลูกบางทีไม่พูดแต่มีพฤติกรรม ขับไล่แม่คือหมายความว่าจะกินอะไรจะคุยอะไรกับพวกเมียตัวเองผัวตัวเองลูกตัวเองแต่แม่อยู่อีกมุมนึงนั่งเหมือนกับคนแก่อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแลร้วคนอย่างนี้ไม่จเจริญหรอกแล้วเขาจะต้องได้รับการอะไรล่ะชดชายต้องได้แน่นอนอลัลลอฮ์บอก เวลาตันเวลาตันหัดอย่าขับไล่คนทั้งสองถามว่าพ่อกับแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนลูกออกมาเขากอดลูกด้วยความรักแต่วันนี้ลูกเนี่ยกอดแม่มีกี่ครั้งโตเป็นสาวหน่อยเคยกอดแม่บ้างไหมเคยไปหอมแก้มแม่บ้างไหม เราต้องให้ความอบอุ่นกับแม่เหมือนตอนที่แม่เอาเรามากอดอลอแต่นี่ไม่เคยกอดแม่ไม่เคยหอมแม่เลยดีแต่ยังดีก็ามาน่าดูลูกด้วยนะไปทำงานละแม่ก็จังว่าแล้วอาวกูมันคนไม่มีอะไรแล้วนี่ก็ต้องดูหลานไปหมดหมดแล้ว เหลือหน้าที่ดูหลานทํำไมดูหลานกูเซ็ตเลยไม่มีอะไรมันมัน,ม,นมันเกลียดกูแน่นี่แหละครับลูกแบบนี้เรียกลูกดารกอลูกยาฮะบูซุเร็วจริงๆนะครับอัลลอฮ์กล่าว ok ในกุรอานต่อมาว่าววาสอยนั้นอินซาอะบิวาลิดาอัลลอฮ์สั่งเสียให้ทําดีให้มนุษย์ทําดีกับพ่อแม่เขาทั้งสอง ฮามาลาตุอุมมุหูวะนันอลาวะนินวะฟิซาลูฟิอามัยนีอันิสกุรลีวะลิวาลิดายกะว่าอิลัยยัลมาซิรอัลลอฮบอกว่าสั่งเสียกับมนุษย์ทุกคนให้ทำดีกับพ่อกับแม่ให้นึกถึงบุญคุณพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาเพราะเขาต้องเหน็ดเหนื่อยกับการตั้งคัน เวลาตั้งครรภ์แล้วอีกสองปีดูแลให้ดื่มนมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอลัลลอฮ์บอกว่าต้องสำนึกบุญคุณของพ่อแม่และบุญคุณของอลัลลอฮ์ผมเห็นพ่อแม่หลายคนนะนั่งเหมือนแมวเคยเห็นแมวเปอร์เซียที่มันเชื่องเชี่ยงไหมนั่งอยู่บ้านงองหลานๆก็ไม่ได้มาคุยกับโต ไอ้ลูกๆเราก็มันก็ไม่คุยกับเราวันๆมามันก็เข้าห้องปิดห้องแป๊บเปิดแอร์ชึ้งนอนกันกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงเวลาได้เวลามาเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวมามาเฝ้าบ้านนะเอาอะไรเปล่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไปบิงซูไปเนื้อย่างเกาหลีไปสเต็กแม่ก็นั่ง นี่พี่น้องครับไม่ใช่มันจะต้องให้กันแบบนี้อย่างเดียวนี่ปล่อยพ่อแม่ให้ถามว่าพ่อแม่จะพูดอะไรได้ล่ะไอ้แค่จะเข้าส่วมเข้าห้องน้ำก็ยาก,ยากอยู่แล้วหลายที่นะครับทำห้องน้ำดีเพื่อใครเพื่อลูกจะอาบน้ำฝักบัว แต่ถ้าไม่มีลูกพ่อแม่ก็อาบน้ำตุ่มอยู่ใช้ขันตักอยู่ที่ใส่ฝักบัวเพราะอะไรเพราะลูกใส่ฝักบัวเพราะอะไรเพราะเมียถ้าไม่มีเมียไม่มีถ้าเมียกับลูกไม่สำคัญแม่ก็ใช้สบู่นกแก้วสบู่อาบน้ำคนตาย ฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังไม่สำนึกบุญคุณของคนอยู่อีกเนี่ยโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่รู้จะเป็นลูกอะไรแล้วถามว่าใครจะปกป้องเรามากกว่าแม่แล้วถามว่าเลี้ยงเรามากี่ปีเคยคิดข่าไหมเคยคิดไหมว่าเออเนี่ยนะวันนี้สามร้อยวันนี้เราส่งลูกเราไปเรียนโรงเรียนอนุบาลเน่ยเทอมละหมืน่น ดูสิสเดือนห้าเดือนเสียเป็นหมืน่นแม่เลี้ยงกี่เทอมแม่เลี้ยงเรามากี่เทอมอจะให้แม่ที่สองร้อยห้าอเดือนหนึ่งหาเงินได้เป็นหมืนม่นๆให้แม่ห้าร้อยอลอเนี่ยเดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดขออย่าเกิดกับพวกเรานะครับ ให้พ่อแม่อยู่แบบนี้เนี่ยพ่อแม่อุ้มท้องเก้าเดือนน่ะถามว่ามันน่าดูหร่คนท้องอะเคยท้องไหมฮัจยาเคยแล้วลูกบางคนก็แปลกเวลาได้ที่แล้วโตมาพ่อแม่ส่งเรียนเอาส่งเรียนจบแต่งงานแต่งงานมันก็ไปย้ายไปอยู่กับบ้านผัวบ้านเมียเลยไปอยู่เลยแล้วปล่อยพ่อแม่อยู่อาทิตย์หนึ่งมาทีหนึ่งเดือนหนึ่งมาทีหนึ่ง ไม่มีปัญหามาเยี่ยมให้สองร้อยแพะถูกกระรองเท้าลูกอีกเด็กบางคนน่ะลูกมันบางคนน่ะใส่รองเท้าแพงก็เงินให้พ่อแม่อีกชุดบางคนน่ะตังกี่พันน่ะเป็นพันชุดกางเกงรองเท้ากระเป๋าไปโรงเรียนน่ะอ๋อบางคนเสียสละขับรถส,ส่งลูกทุกวันไปโรงเรียน แต่เวลาแม่ป่วยมะที่มะมียาพาราป่ะเดี๋ยวเอายาพาราให้ดูดิแล้วเลี้ยงนี่เนี่ยคนแบบนี้จะเจริญยังไงไม่ดูพ่อแม่ให้ดีใครที่ดูแลพ่อแม่ดีนะครับ,รบอลัลลอฮ์พี่น้องสวรรค์น่ะแล้วคนนี้จะเจริญวันนี้มีเรื่องเล่าสามเรื่อง เรื่องที่หนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับ,รบพ่อเสียชีวิตแม่ต้องดูแลลูก,ลกอ,ลอัลลอฮ์ค่าใช้จ่ายอยู่ที่แม่หมดเลยลูกคนนี้เนี่ยมีแม่หูหนวก สุดท้ายแล้วแม่ก็พยายามทำงานเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนเวลาลูกเรียนลูกก็ตั้งใจเลยฉันจบการศึกษาเมื่อไหร่ฉันจะดูแลแม่ฉันให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายไม่ทันตายก่อนลูกที่จะจบผู้ชายคนนี้ก็เสียใจ ที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะดูแลแม่เขาอเขาดูแลไม่ได้เพราะแม่เขาต้องตายเขาก็หาวิธีทำยังไงนะจะทำงานแล้วก็เอาเงินเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนสมมุติเงินเนี่ยเขายังไม่แต่งงานเงินเนี่ยได้เดือนละหมื่นเขาแบ่งเงินสามส่วนเท่าไหร่ก็อย่างละสามพัน สามกองสามพันไปทำบุญทุกที่ให้แม่ทุกเดือนเลยเงินเดือนทำให้แม่ทุกทุกเดือนเลยเขาทำแบบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็ได้แต่งงานแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ตุ๊ดนะเวลาได้แต่งงานแล้ว อ๋อเราก็ให้ผู้ชายคนนี้มีลูกความที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาทําดีกับพ่อแม่ของเขามาตลอดทั้งทั้งที่พ่อแม่ไม่มีลูกเขาเห็นว่าป๋าเนี่ยรัก,ร,กรักโตหน้าดูเลยเนอะทาบุญตลอดเงินเดือนตัดทําบุญได้แม่เพราะว่าไม่รู้จะช่วยอะไรนอกจากแม่ตายไปแล้วก็ต้องทําบุญนี่แหละ มีอยู่วันหนึ่งมีสู้ราหลังหนึ่งเขาไม่มีน้ําเย็นดื่มสุราไม่มีน้ํำเย็นดื่มคนก็มาไอเด็กน้อยคนนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันแอบไปซื้อตู้น้ำเย็นให้สูราโดยไม่บอกพ่อเพราะรู้ว่าพ่อชอบทําความดีกับแม่ทั้งทั้งที่โตะนะ่ยตายไปแล้วพ่อยังทําความดีเลยเด็กคนนี้เนี่ย ยังอยู่มัธยมอ่ะมัธยมต้นพ่อให้เงินทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินให้วันอีดเงินวันเกิดเงินอะไรก็แล้วแต่เด็กคนนี้เก็บเงินไว้หมดเลยแล้วเขาก็เอาตังค์เนี่ยไปซื้อน้ำเย็นให้ตู้น้ำเย็นเลยบัตรรอดตู้น้ำเย็นให้สูราะแห่งหนึ่งแล้วเด็กคนนี้ทำยังไงร,รู้ไหมเขาไปบอกกับโตอิมาม โตอิมามครับตู้น้ำเย็นอันนี้พ่อผมซื้อให้กับซูเหล่านี้พ่อไม่รู้ดูลูกเขาเรามีปะเนี่ยความที่จะทำดีเพื่อให้พ่อเนี่ยภูมิใจและเปิดปิดเป็นความลับไม่ให้พ่อรู้ด้วยแต่เอาชื่อพ่อไปอ้างกับโตอิมามเพื่อว่าอยากให้พ่อฉันเนี่ยได้ผลบุญว่าน้ำเย็นนี่ของพ่อฉัน เก็บตังค์เอได้ตังค์วันละร้อยวันละห้าสิบบาทสามสิบบาทเงินเท่าไรเก็บเก็บใส่กระปุกหมดเลยเพราะว่าพ่อวันหนึ่งพ่อก็เดินมาที่สุเราอิหมัมก็เรียกฮจี ji, ขอบใจมากนะที่ซื้อตู้ตู้ตู้น้ำเย็นเนี่ยให้กับมสัสยิดพ่องงฮ้ย เป้าฉันไม่ได้ซื้อแหมไม่ต้องบอกรอกบ,บอกกับผมได้ไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับผละบุญพ่อยิงงงใหญ่เลยฉันไม่ได้ซื้อไม่ต้องห่วงบอกให้คนรู้ได้แอบกลัวแบบปัจจกลัวจะฟิตันจ,จะจะริยะโอ้อวดก็ลูกคุณไงลูกคุณเนี่ยให้ให้ร้านเนี่ยเอาตู้น้ําเย็นมาส่งที่มัสยิดแล้วก็บอกกับผมว่าเนี่ยนะเป็นของพ่อผม ให้ตังซื้อมาพ่อก็แปลกใจก็ไปหาลูกแล้วเรียกลูกมาลูกลูกทำอย่างที่โตอิมามว่าจริงเหรอจริงครับอา้าวแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนอลูกยังทำไม่ได้ทำงานไปเรียนหนังสือเองไปเรียนหนังสือเองแล้วลูกเอาตังที่ไหนเงินทุกบาทที่พ่อให้ ลูกกินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งลูกเก็บหมดเลยลูกอยากทําความดีเหมือนกับที่พ่อเคยทําที่พ่อเคยทําความดีบริจาคที่นู่นทั้งทั้งทั้ง,งคุณยายคุณยา่าไม่ได้อยู่แล้วอ่ะพ่อยังทําผมอยากจะเรียนแบบพ่อบ้างนี่พี่นออ้องอัลลอฮ์ให้ผลงานเกิดยังไม่ตายเลยลูกทําความดีขนาดนี้นี่พวกเรา สอนลูกอย่างไงลูกฝากเงินโรงเรียนไว้ด้วยนะเก็บหยอดกระปุกด้วยนะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาลองบอกดิไม่เอาที่นี่เอาที่อื่นที่ฟังมาอัลลอฮ์พี่น้องให้ลูกเก็บเงินเวลาถึงเวลาถึงปีออกปอ .6 ตั้งเก็บตั้งแต่ป .1 ยันป .6 เลยครูเก็บไว้เข้าธนาคารออมสินโอ้โห ได้ตั้งสองหมื่นวันออกไปเบิกซื้ออะไรมอเตอร์ไซค์ให้ลูกลก,ก็นี่ไงไม่เคยสอนลูกเรื่องทำบุญ99.9าบุญ99.9ที่พ่อแม่ให้ลูกเก็บเงินไม่เคยบอกลูกเลยลูกเงินที่เก็บได้นะเอาไปบริจาคให้สุเรา้า99.9ไม่มีบอก บอกอย่างเดียวลูกหัดเก็บเงินนะเวลาลูกโตไปลูกจะได้มีเงินไม่จนนะจนถ้าทำความดีไม่จนหรอกพี่น้องนี่กี่บ้านแล้วให้ลูกเก็บเงินหยอดกระปุกอะลูกก็หยอดวันละหบาทสิบบาทเอาไปโรงเรียนก็อีกไม่ให้ตังค์สุดท้ายซื้อมอเตอร์ไซค์ตอนลูกเข้ามัธยมแต่ไอเด็กคนนี้มันทำยังไงมันไปซื้อตู้น้ำเย็น แล้วมันบอกว่าของป่ามันถามว่าถ้าเรารู้เรามีลูกแบบนี้ตัวอิมามครับนาฬิกาเนี่ยนะป๋าผมฝากมาเห็นที่สู้เรานาฬิกามันตายตอนมันออกรุ่นใหม่แล้วเนี่ยนะป่าผมฝากมาให้ตัวอิมามติดที่สู้เราให้คุณดูเวลาเนี่ยมีไหมไอเด็กคนนี้ทําอย่างนี้ นี่คนที่เขาหวังดีที่เขาสอนลูกเขาเต๋ายังไม่ตายเขายังไม่แก่เลยเขายังทำงานได้แต่ลูกเขาอะความที่ตออัดต่อเขาก็เนื่องจากเขาเนี่ยเจตนาดีกับพ่อกับแม่จะเลี้ยงพ่อแม่แต่พ่อแม่ตายก่อนแต่คนเดียวเนี่ยพ่อแม่รักรักสุดท้ายเวลาแก่เสียใจเพราะรักจนหมดใจไงรักจนหมดใจเวลาให้ลูกความรักจนลูกหมดแล้วแต่ลูก ไม่ได้ให้ความรักกับเราเลยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลยดีไม่ดีมันไปรักแม่ผัวพ่อผัวมันเยอะกับเราอีกมีนะครับลูกสาวเนี่ยโอ้โหพ่อผัวดีอย่างงาั้นแม่ผัวดีอย่างงาานนั้นเพราะมะจนไงเวลาไปอยู่บ้านเขาที่มีฐานะหน่อย โอ้โหไปกินข้าวกับแม่แม่ผัวพ่อผัวมือสองมืออ๋ออย่างก็ทำบุญมาสิบป,ปีแต่แม่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแต่แม่จนไม่มีอะไรจะให้ไม่มีตังค์ปลูกบ้านให้ไม่มีตังค์ซื้อรถให้แต่ได้รถทางพ่อผัวแม่ผัวโอมันโทษทูนแทบจะกราบลูกอย่างนี้นะมึงผมอยากจะแช่งมี เออนะหูแม่กลับมาบ้านนะแม่ผัวดีอย่างนั้นพ่อผัวดีอย่างนั้นเนี่ยนะปลูกบ้านให้ซื้อรถให้แต่กูนี่เลี้ยงมึงมาตั้งแต่เท้าต่าาฝาหอยจนกระทั่งเองบินได้ไม่เคยเลยมะดีไม่มีนี่ที่น่ากลัวที่สุดชายคนนี้นะครับเขากอบคุณอัลลอฮ์มาก ที่เขาสอนลูกเขาแล้วลูกเขาดูพฤติกรรมจากเขาว่าเขาเนี่ยดูแลพ่อแม่แบบไหนทั้งๆั้ที่ตายการดูแลของเขาก็คือไปทําบุญทําบุญทาบุญทุกเดือนเงินของเขาตัดเลยเราลองทําดูนะครับ,รบผมบอกพี่น้องเลยนะครับผมทําแล้วอัสตักฟิรุลลอฮ์ไม่ได้ตะกบดนะครับผมทําแล้ววันข้างหน้าผมไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเป็นว่ายัางไงแต่วันนี้ชีวิตผมดี ข้างหน้าไม่พูดถึงติดคุกหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ให้รู้เลยนะครับ,รบผมทำอย่างที่เล่าให้พี่น้องฟังว่าให้เงินพ่อแม่และให้เงินพ่อแม่อย่าน้อยกว่าเงินให้เมียพ่อแม่ต้องพอชใช้จ่ายแอบดูซิมะเรากินน้ำปลาอะไรแอบดูซิมะเราชอบอะไรไม่ใช่ไปให้ของที่เขาไม่ชอบ ให้ของที่เขาชอบพี่น้องเขาจะมีความสุขแม่ชอบทองซื้อทองจะบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเสื้อให้เขาซื้อแหวนสักวงหนึ่งซื้อให้เขาแม่ชอบทองเอาแม่ชอบอะไรอ่ะเอาแม่ชอบอครัวอยากมีเตาดีๆมีครัวดีจัดครัวให้พ่อมแม่เออพ่อแม่ชอบเก็บตังค์พ่อแม่เนี่ยนะชอบตังค์เราต้องซื้อ ใครตังมาเอามาทุกอาทิตย์เลยเขาก็พึมใจกูมีตังควุ้ยกู<ๆ>กูไม่พึ่งใครวุ้ยอย่างน้อยเวลาผ่านไปปีครึ่งปีพ่อแม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าสองสามหมื่นเขาจะซื้ออะไรก็ง่ายหาใจพ่อแม่เจอว่าพ่อแม่ชอบอะไรดูเด็กคนนี้สิสเขารู้ว่าพ่อเขาชอบทําบุญเขาไปซื้อตู้น้ําเย็นนะพี่น้องไม่ใช่ง่ายๆนะใครจะคิดออก ใครจะคิดออกซื้อตู้น้ําเย็นให้สุราอเด็กคนนี้ซื้อและนบีบอกบอก,การทําบุญเนี่ยด้วยน้าเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าในสมัยนบีเนี่ยมันมันมน,มน,น้ำมันหายากดันนี่เรื่องเล่าของชายคนนี้ที่อัลลอฮ์ตอบแทนกับเขาทาั้งทั้งที่เขายังหนุ่มแน่นเลยเขามีลูกลูกเขาเริ่มกระตันอยู่กับเขาเพราะเขากระตันอยู่กับพ่อแม่เขา พ่อแม่นะ่ะเอาล้อก็ดูดิดิที่ผมเห็นน่ะไอ้โตคนหนึ่งแก่แล้วเจ็ดสิบแล้วต้องเดินมาขอตังค์ผมเพื่อจะให้หลานน่ะให้หลานได้มีกินแล้วพ่อแม่ไปไหนฮ่องกงมีพ่อแม่นะครับกลับไปกาดท่านกลับไปหอมท่านเหมือนตอนที่ท่านหอมเราเหมือนเรามีลูกอะ่ะเห็นไหมเอาล้อน่ารักเอาลอเวลาเห็นลูกทำท่าฉลาดหน่อยเอาลอมันฉลาดจังเลย อ๋อลอดูมันน่ารักดิดูมันน่ารากัก <ละ S 1> นั่งมอง <ละ S 1> มองแม่แบบนั้นด้วยอ๋อมามะเราแก่นี่น่ารักเนาะปากดีเนาะมะเราเนอะมาเราใน,ะน,านปากเก่งจังเลยน่ารักไหนมาหอมแก้มที่ Race, ที่มะฟอดหมาเนี่ยไปไปไม่ต้องมาบานโตมึงแล้วโต,วตวมึงนี่บ่นจังเลยไปเขาอย่าไปอยู่เลยบานโตมึงไปแล้วขับลูกขึ้นรถบ่อบูบูบูไปแล้วอ๋อ บ้านแม่ไม่ใช่สวนสาธารณะนะครับนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปแม่มันต้องตั้งใจสืบตลอดวันนี้มามีอะไรกินเปล่ามามีตังในกระเป๋าเปล่าให้ตังมะในกระเป๋าแล้วมะมีตังแล้วมะมีกินอันนั้นรอดแล้วให้ตังแม่ปมะเรามีตังเนี่ยวันนี้ให้ไว้แล้วมะคงยังไม่หมดหรอกอย่าคิดแบบนี้นะครับรักษามาตรฐานการให้เงินแม่ไว้ตลอด อย่าไปคิดว่าให้ตังค์มากมะคงไม่ใช่เอ้ยไม่ต้องรักถ้าเราให้ตังค์แม่แล้วแม่ยังไม่อยากกินอะไรอันนั้นเรื่องของเขาเพราะว่าคนแก่ๆบางทีเขาชอบกินนิดๆหน่อยๆไม่กินเยอะอย่างกพวกเราหรอกเขาอยู่ได้แต่ว่าให้เขาอุ่นใจว่าเขามีตังค์อยู่ในกระเป๋าแล้วกลับไปหอมเขาเหมือนที่เขาหอมเราตอนเด็กๆถามว่าเราลูกเด็กๆเ,เห็นไหมเรากอดยังไงละมะเราล่ะเราได้กอดท่านแบบนี้ไหม อโลพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยผมแทบจะร้องอ่ะมาผมน่ะปสิบพี่น้องรู้ไหมทำอะไรให้ผมเขารู้ว่าผมชอบกินแกงส้มแกนั่งทําปลานะ่ปะปลาช่อนทําปลาช่อนแล้วก็แกงส้มทั้งผัวทั้งเมียเลยป่ากมาผมแล้วก็เรียกผมมาไหมจะไปเมื่อคืนเนี่ยผมต้องขับรถ ไปบ้านป่าผมคลอง14สายล่างหนองจอกนู่นน่ะไปมะเร็บเพื่อไปกินข้าวแกงส้มที่เขาทําไว้ให้กินน่ะเอาลอ์ไอ้น้องก็ถ่ายรูปมะกําลังทําปลาเลยเอาลอ์พี่น้องโอ้ยนะแปดสิบเมื่อผมาขับรถไปก็ไปทังทั้นที่เราก็ไม่หิวไดหรอกน้องถ่ายวิดีโอมะกําลังทําปลา นี่ทำไมไปนี่เขาคงเสียใจหน้าดูผมขับรถไปไปกินข้าวกะแกงสม้มแล้วก็ปลาเค็มปลาปลาช่อนแ่ลหลังแล้วก็ตากแดดไว้แล้วประมาณสองแดดแล้วก็เอาไปทอดให้ดูแบบจะเกียมๆหน่อยแล้วเอาสากทุบอลอผมนั่งกินข้าวสองจานอลอพี่น้องความดีรสชาติปลาช่อนของมันนะนะแล้วก็ หัวปลาช่อนมันใหญ่ใช่ไหมละมะมผมจับได้ยังไงปลาตัวใหญ่อย่างงี้แล้วแกก็เอาหัวใสอีกผมขอว่ามะหัวปลาทั้งหมดผมขอแต่บอกลูกอย่าถ่ายรูปปลานะเดี๋ยวไปไป,ไปที่อื่นน้ออายเขาผมนั่งแทะหัวปลาในแกงส้อมอกับปลาช่อนที่เขาเอาทุบแบบคนแก่กินเนี่ยนั่งกินสบายใจมากเลยนี่แพรสิบยังรักลูกขนาดนี้อลัลลอฮ์พี่น้อง แล้วเราล่ะให้พ่อแม่ขนาดไหนเมียพาไปทำฮัตไปอุมรอลูกไปฮัตไปอุมรอไปเที่ยวจางจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เคยพาแม่ไปอุมรอหรือเปล่าเคยมาพาไปฮัตไหมโอ้ไม่ได้ตังจะต่อบ้านแต่เวลาจะไปฮัตไปอุมรอตัวเองภรรยาลูกไปแม่ล่ะ แม่จนนะ่มาเฝ้าบ้านกันแล้วกันจะเสียเงินให้แม่ไปนี่มันดูจะไม่คุม้มเก็บเงินให้แม่ไปฮัตสิครับเก็บเงินให้แม่ไปอุ้มรอ้องสุดท้ายของชีวิตแม่ที่ยากจนเนะ่ยความใฝ่ฝันของเขาคืออุมอ้มร้องมักกานุน่นแล้วให้แม่อยู่โรงแรมดีๆนี่โอ้โหจะเสียเงินแสนหนึ่งแต่ไปซื้อรถ ราคาเกือบล้านแต่เวลาจะให้แม่ไปอุมรอบไปฮัจจ์ไม่มีตังค์นี่เหรอครับลูกดีไม่ใช่คำตอบสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ใฝ่ฝันถามเขามะมะเนี่ยที่มะอยากได้นะอะไรมากที่สุดแล้วเราก็ทำขึึมผมเคยถามมะผมอยากได้อะไร มาผมอยากได้จี้จี้เพชรไอ้จี้เพชรไ่มีหรอกเราเอาเพชรปลอมใส่แกเราก็ไปซื้อจี้ให้แกไว้อันหนึ่งโอ้แกภูมิใจมากเลยใส่ใหญ่เลยอันไม่ใหญ่หรอกแกเพราะว่าคนโบราณเนี่ยชอบมีจี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเขามีกันหมดแล้วอะ่ะเหลือมาผมไม่มีละมาผมชอบใส่เสื้อกะหิวอะ่ะเสื้อคอกระเช้าอะ่ะแหมวลาได้ใส่สร้อยเส้นระบาดมีจี้สักอันหนึ่งละกึมอยู่นี่ มะอยากอะไรอีกอย่างหนึง่งสิ่งหนึ่งที่มะอยากในไฝฝันชีวิตแต่มะก็ไม่อยากบอกลูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องหนักกลัวลูกจะไม่มีตังค์มะอยากไปฮัชผมบอกมะอินชาอัลลอฮ์ถ้าลูกไม่ตายปีนี้มะไปฮัชวันที่กลางเดือนวันที่ส5ไปทำมาสป,ปอตร,รายได้ที่เราจะได้จากการจัดฮั์ที่เราได้ค่าตัวเราค่าตัวของผมทั้งหมด เอาไปมะกเลยที่ผมต้องนำคนไปปีนี้มะเอาเงินอันนี้ที่ผมได้ค่าตัวจากการพาคนไปทรรมัฒ์เป็นค่าตัวมะไปเลยไม่ใช่ผมจัดทัดละมะผมไปฟรีนะมันไปฟรีไม่ได้หรอกครับซาอุดีเขาไม่ให้ไปฟรีหรอกมันต้องเสียตังค์แต่เจ้าตังค์ตรงไหนสิ่งหนึ่งที่ผมจะนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะตอบแทนพ่อแม่ได้พรพ่อพ่อแม่ไฝ่ฝันก่อน,อนตายอยากไปธรรมัฒ์มะ ได้สิทธิ์นั้นแต่อัลลอฮ์ะจะกาหนดได้ไปหรือไม่ได้ไปไม่รู้นะแต่ว่ามะได้ไปแน่นอนผมให้มะไปราคาทั้งหมดมันแสนเก้ามะมะต้องช่วยลูกด้วยนะเพอลูกตังค์ก็คงไม่พอทองมีเท่าไหร่ขายให้หมดและทองกับทองผมซื้อแหละขายให้หมดเลยแล้วก็ได้เท่าไหร่เอามาให้ผมที่เหลือเดี๋ยวเป็นหน้าที่ผมเองผมจะหาจากตรงไหนก็ไปถามพ่อแม่ด้วยนะครับ ถ้าพี่น้องได้เห็นนะผมไม่รู้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมเชื่อแล้วเกินทําดีกับลูกมาเยอะแต่อายุ80นั่งทําปลาช่อนนะอันนี้นะอุซบิละนะครับไม่ได้เอามะผมมาโชว์นะเล่าให้ฟังว่าอายุ80นั่งทําปลาช่อนเมื่อคืนขูดเก็และมะผมไม่ได้ล้างปลาแบบธรรมดานะครับทําเสร็จแล้วเนี่ยต้องผ่านการล้างโดยน้ําส้มเพื่อจะไม่ให้มีเมือก น้ำส้มไม่พอถ้าหากว่าแกงส้มก็เอาไอ้มะขามที่คั้นแล้วจากใส่ในแกงเนี่ยเอามาคุกกับเนื้อปลาก่อนล้างข้างนอกจนกระทั่งฟืดแล้วเพิ่งจะใส่หม้อการล้างปลาบ้านผมเนี่ยล้างขนาดนั้นนะครับซิดหมดแหละหนังแทบถลอกฉะนั้นให้ทุกคนได้รู้นะครับแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุด และอย่าให้ภรรยาเราลูกเราทำอะไรให้แม่เราสะเทือนใจผมสั่งทุกคนเลยภรรยารลอลูกอย่าทำให้มะผมเสียใจเด็ดขาดแล้วต้องสอนลูกทำให้ลูกเห็นว่าเราดูแลพ่อแม่ขนาดไหนเราตายดูแลโต๊ะอยู่นะนั่นพี่น้องต้องที่สุดแล้วอ่ะ ผมเห็นลูกบางคนอัลหล่อมันได้ดีแล้วก็ไปมานั่งอยู่บ้านมากับภูมิใจอีกนะเออลูกเราได้ดีเนอะได้ลูกกับคนรวยเนอะคนเป็นแม่จะมีอะไรล่ะนอกจากจะภูมิใจกับลูกลูกมีรถอ,ลอัลหล่อลูกเรามีรถเหมือนเขานะหูยลูกเราใส่ทองเนอะหูยลูกเรามีแหวนวุ้ยพ่อแม่เนี่ยมีแต่ความภูมิใจกับลูก แต่ลูกอะทำอะไรเพื่อพ่อแม่ถ้าเพราะพี่น้องเห็นนะเหมือนกับที่ผมเล่าอ่ะอายุแปะมะผมแปดสิบนั่งขอดเก็ตปลาผมต้องขับรถไปกินแกงส้มท่านไปดูฮะดิษนบีกอลันนบีอุสลลลอฮุอะลัยวะซัลลัมท่านนาบีได้กล่าวอย่างนี้นะครับ มันอรารดอวาลีดายฮีฟะกอดอารดอลลอใครก็ตามที่พ่อแม่พึงพอใจอัลลอฮ์ก็จะพึงพอใจว่ามันอัสคอตอวาลีดายฮีฟะกอดอัสคอตอลลอใครก็ตามที่พ่อแม่เสียใจอัลลอฮ์ก็จะโกรธเขาคนบางคนนะครับ,รบเขาไม่ยอมเสียหน้าหรอกเวลาลูกตัวเองเนะี่ยแต่หน้าคนเขาก็บอกดีหมดแหละแต่เวลาในใจลึก,ลก มันอยู่ในใจมันพูดอะไรไม่ออกไม่เจริญอันนี้มีมาแล้วลูกที่ทรยศต่อพ่อแม่ไม่เจริญมีของจริงชายคนหนึ่งอันนี้เล่าเรื่องที่เคยเล่าแล้วเรื่องที่สองเรื่องชายที่เอานมให้แม่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ เดี๋ยวดูชายคนนี้เนี่ยเขาทําจนกระทั่งพวกเราทําไม่ได้หรอก,รอกทุกวันอานม,มมาให้แม่ดื่มนมดื่มเสร็จแล้วเอาไปให้เมยียให้ลูกทําอย่างนี้ทุกวันวันหนึ่งชายคนนี้ไปเลี้ยงแพะหลับนอนหลับเพลินก็กว่าจะเอาแพะเข้าแกะเข้าวลาวใช่ไหมดึกรีดนมกลับมาหาพ่อแม่พ่อแม่หลับแล้วเวลามาถึงบ้านลูกป้า <c oughs> กินนมภรรยาก็หิวอยากจะกินนมผัวไม่ให้ผัวไม่ให้ให <c oughs> พ่อไม่ให้กิน <c oughs> <c oughs> พ่อบอกไง <c oughs> ลูก <c oughs> แล้วก็ภรรยา <c oughs> เธอจะยังไม่ได้กิน <c oughs> จนกว่าว่าพ่อแม่ของฉันจะได้กินเสียก่อน <c oughs> ขนาดลูกในไส้ตัวเอง ร้องจับขาป๋าแบบเนี้ยป๋าจะกินนมเป็นพวกเราอดไหมให้จะไม่ให้เด้อขย่าวขาป๋าน่ะปา๋าชายคนนี้รอจนกระทั่งแม่ตื่นแล้วเอานมแทนที่จะปลุกปา๋ปาป๋ากินนมก่อนเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวลูกจะได้กินความที่อยากให้พ่อแม่พักพ่อนในอิม่มพ่อแม่ตื่นมาเอานมให้พ่อกับแม่ดื่มเสร็จแล้ว เอามาให้ลูกกับภรรยาดื่มวันหนึ่งชายคนนี้เนี่ยฝนตกหนักหนีเข้าไปในถ้ำ <c oughs> หินลงมาปิดปากถ้ำออกไม่ได้ <c oughs> เมื่อออกไม่ได้แล้วชายคนนี้ยกมือขอต่อรอเลยโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าความดีที่ฉันทำกับแม่ของฉันขนาดนี้เนี่ยมันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ขอหินจงเลื่อนหินเลื่อนพี่น้อง นี่เด็กเดียวนี้พ่อแม่เลี้ยงจนกระทั่งมันเขาเรียกอะไรหมาเลียง้นไม่ถึงอลอโลแทนที่จะช่วยมะเรียนมัธยมแล้ววันวันมะค่าหน่วยกิจมะขอตังค์ไม่ไปแค่ไม่ไปหางานทำเลยไอ้นี่มันเป็นลูกแง่จนวันตายแม่ก็เลี้ยงนี่ชายคนนี้เนี่ยเขาทำความดีกับแม่เขาขนาดนี้ เราไม่ต้องรอกซื้อของไปเออลูกอย่าเพิ่งกินนะให้โตเองกินก่อนเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่ไหนกินแล้วเบื่อไว้โตมึงด้วยก็แล้วกันแบ่งไว้ให้โตมึงด้วยนี่โตกินของเหลือหลายที่นะครับหลายที่ที่นั่งกินกันของดีๆของอร่อยของร้อนๆแต่พ่อแม่กินอะไร แต่ความเป็นพ่อแม่ e ออก็อดทนได้อยู่แล้วแหละนะครับ<ล>ผู้ชายคนหนึ่งย่ารอยูลนอิลานนาบีซัลลัลฮุอะลัยวะสัลลมผู้ชายคนหนึ่งมาท่านนบีฟาสตาซันฟาสตาซันาหูฟินจิฮัดแล้วไปบอกนาบีฉันจะออกไปร่วมรบกับนาบีจะไปรบกับนาบีนะ ไปเป็นเพื่อนนบีสู้กับพวกกุฟฟาร์นบีทำไงฟา,ากอละอาฮายุนวาลิดากะ,ะพ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมกอละชายคนนั้นบอกนาอัมมีครับแล้วนบีไงกอละนบีนบลลอุสลลัลอะวะสลัมฟาฟีฮิมาฟายาฮิตนั่นแหละกลับไปดูพ่อแม่ของเจ้านั่นคือการยิฮาดอันดับหนึ่งแล้วขนาดจะออกไปสงครามรอบ นบีถามพ่อแม่ยังมีไหมมีมมนบีบอกไปดูไปดูท่านแล้วเราล่ะพูดจาดีกับพ่อแม่ขนาดไหนผมเนี่ยสงสารนะคนบางคนที่มีพ่อแม่แต่ไม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีซึ่งคนบางคนเขาเกิดมาพ่อแม่เขาตายเขาเป็นเด็กกำพร้าเขา เขาไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่เขาเลยฉะนั้นใครที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดนะครับอย่าปล่อยพ่อแม่ให้ให้เศร้าเป็นคนแก่คนหนึ่งวันหนึ่งวันที่พ่อแม่นอนแล้วก็ดิกไม่ได้ เรามีลูกไหม,ไมที่จะมาคอยเช็ดตัวอาบน้ำแล้วก็นั่งอ่านกุรอานให้แม่ฟังม,มีไหม,ไมถ้าไม่มีมีลูกเยอะอาจารย์มีลูกต่างหลายคนแต่ละคนเอาดีไม่ได้เลย ไอ้คนแต่ละคนมันกับมีแต่ดูแลครอบครัวมันนั่นแหละจะเสียใจที่สุดเลยไปดูอีกอันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหานาบีแล้วก็บอกกับนาบีว่าใคร ที่ฉันจะทําดีมากที่สุดนบ,บีบอกใครรู้ไหมแม่ชายคนนี้ถามอีกใครนบ,บีก็บอกแม่ถามอีกใครที่ฉันจะทําดีแม่สามครั้งครั้งที่สี่เพิ่งจะเป็นพอ่อนบ,บีบอกไม่ผัวมึงอะเปล่าบอกไหมลูก สามีเราก็ต้องปฏิบตัติลูกก็ต้องปฏิบัติดีกับลูกแต่พ่อแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่จะทำให้พ่อแม่สาบายใจกำลังใจกำลังใจใครที่รู้ว่าพ่อแม่ยังไม่ได้ไปอุ้มรอนะไม่ใช่ต้องไปกบทีเอ็มรอครับไปกับใครก็ได้ให้พ่อแม่ได้ไปเห็นกะบะ้า ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ไปสู้หยูดในสถานที่ที่ดีที่สุดไปสู้หยูดก้มลานกะบ้างพี่น้องไปต่อวาดไปตุนล้อไปเที่ยวกาบที่มสัสยิดฮารอมยิ่งใหญ่ที่สุดหาตังพาพ่อแม่ไปให้ได้นะครับอย่ามันเป็นของขวัญมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุด มะปลูกบ้านหลังเนี่ยมะมาอยู่กับฉันนะดีไหมดีไม่ใช่ไม่ดีมะไม่ต้องนะพามะไปสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เขาคบรูกลิสลามให้ได้รูกลิสลามมีกี่ประการห้าหนึ่งกาลิมมชอาดาสองละมาดสามบวชสี่สะกศห้าฮัช หาเงินพาแม่ไปทำอุมรอกทำมัดไดลูกหลายคนหลังจากเข้ามัธยมแล้วไม่เคยกอดพ่อแม่เลยไม่เคยเลยไม่เคยมากอดมะเลยไม่เคยมาหอมแก้มแม่เลยพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยไม่ได้บอกผม,มคนดีนะผมเอาผมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันแต่คนอื่นดีกว่าผมเยอะ ผมเนี่ย <Yeah. S 1> นอนตักมะผมนะครับ <Yeah. S 1> แล้วผมก็จับนมมะผมเล่น <Yeah. S 1> มะนมเหี่ยวจัง <Yeah. S 1> นี่จะห้าสิบแล้วอีกปีเดียว <Yeah. S 1> ผมยังขอนอนตักมะผมเลย <Yeah. S 1> มันไม่มีตักอะไรอุ่นเท่าตักแม่หรอกครับ <Yeah. S 1> รู้ดีว่าตักไหนอุ่นที่สุด ตักแม่อุ่นที่สุดแล้วเวลาเรานอน,อนตักแม่แม่ทำไงรู้ไหมพี่น้องนวดผมนวดมานี่มานวดให้นวดไม่ไหวกระเจี๊ยบอัลลพี่น้องแล้วเราจะไม่กระตันอยู่กับพ่อแม่ยังไงถามสิครับว่าวันนี้เนี่ยเรา ถ้าลูกเรามากอดเรามาหอมเราทั้งทั้งที่ลูกเราไม่ต้องอะไรมันชื่นใจแล้วมันชื่นใจไม่ใช่แกแล้วอาจารย์ไม่นั่นเลยฉันแก่แล้วหอมไม่ได้อายเขาหอมนะครับเหมือนกับแม่หอมเราครับพี่น้องครับก็มีเรื่องที่สอง พี่น้องเคยดูละครไหมตระกูลไหนที่คุณยายรวยอะเคยดูละครไหมตระกูลไหนที่คุณยายรวยลูกๆล,ละหลานเป็นยังไงยายว่าอะไรนี่ครับครับลูกก็ครับเพราะยายมีมรดกนั่งหัวโต๊ะกินข้าวกันนี้โต๊ะใหญ่บุ้มเลย คุณยายมานั่งทุกคนต้องนั่งล้อมหมดเลยนี่ทำดีเพราะกลัวเรื่องมรดกทำดีเพราะเรื่องกอมมรดกแต่คนบางคนเวลาลูกพอมีตังหน่อยลูกทำยังไงร,รู้ไหมไปดูอัลลอฮ์บอกในสุรอัลอิสรอะอัลลอฮ์ Allah บอกว่าวักฟิดลาหูมาญานาฮัซุลลิมินะราะมาจงลด ปีกนะจงลดปีกหน่อยปีกแห่งความอาหังกาพ่อเราแม่เราจะจนเราจะมีตังกว่าเราจะทำงานได้เราจะมีรถมีอะไรเดินกับพ่อแม่เนี่ยให้หลังค่อมๆหน่อยให้หลังค่อมๆไม่ใช่เดินอ,อ๋อเห็นพ่อแม่ ใหญ่โตละเกินหลังค่อมๆหน่อยอลัลลอฮ์บอกให้ทาแบบนั้นแล้วอลัลลอฮ์ก็บอกให้ทําอีกว่ากุณโรบบิรฮัมฮูมากะมาโรบบายานีสอกีรอขอดุอาให้กับพ่อแม่ด้วยขอดุอาให้กับพ่อแม่ด้วย ขอยอย่างไงอัลลอฮุมมะฟิลีซุนูบีวะลีวาลิดายะวะรฮัมฮุมากามารบบายานีสอกีรอดูอาต้นนี้ทุกวันรับบ so ิลฟ so ิลลีซุนูบีวะลีวาลิดายะวะรฮัมฮุมากามารบบายานีสอกีรอนะครับ รักพ่อแม่จ้่ครับพ่อแม่ไม่เคยให้พิษภัยอะไรกับเราเลยพ่อแม่ให้สิ่งดีกับเราตลอดผมเคยเห็นคนหนึ่งเขาออกลูกแล้วตกเลือดลูกรอดแม่ตาย พี่น้องรู้ไหมเขาเลือกที่จะให้ลูกรอดแม่ตายเลือดไหลไม่หยุดมีไหมมีและลูกก็โตขึ้นมาทุกวันนี้แต่ลูกกี่คนจะเสียสละขนาดนั้นใครจะเสียสละได้ขนาดนั้น ผมไปดูลูกบ้านหนึ่งเขาปฏิบัติแม่เขาเราสู้ไม่ได้เลยเขาปฏิบัติแม่เขานะพี่น้องรู้ไหม,ไมความที่แม่ของเขาถ่ายออกมาถามว่าขี้แม่เนี่ยใครอยากจะล้างก้นนะักแต่ชายคนนี้เนี่ยมแม่เขาถ่ายออกมาแล้ว พ่อเขาถ่ายออกมาเขาทําไงรู้ไหมพี่น้อง,องเขาไปนั่งเคลียอีก,อกเขาสังเกตกระทั่งว่าเออุจจาระของพ่อเขาเนี่ยทําไมวันนี้สีดําเรากล้าหรอ,อเขาไปเคลียนะนกล้าใช่ไหมพวกเราเนะเออนี่มันมีเนี่ยนี่แบบเนี้ยดีดเขาเคลียดูออลล์พี่น้องเชื่อแล้ว เนี่ยคนแบบนี้บอกได้เลยนะครับเจริญแล้วก็คนที่ทำดีกับพ่อแม่ไว้ต่อมาลูกก็จะทำดีกับเขาเหมือนที่เรื่องก่อนที่เล่าให้ฟังอ่ะอัลลอฮ์จะไม่รีบลงบาลอกับใครคนหนึ่งมีเรื่องเดียวที่อลัลลอฮ์จะลงโทษเร็วที่สุดคนดาราก,กับพ่อกับแม่ให้จำไว้เลยนะครับใครทำอะไรกับพ่อกับแม่ไว้ยังไง ลูกมันจะมาจัดการกับเราบางครั้งเราเพิกเฉยกับพ่อกับแม่ลูกต่อมามันก็จะทำแบบนั้นแหละมันจะเรียนแบบอัลกออมาเป็นชายทำอิบาดาดีทำอะไรดีทุกอย่างเลยแต่อัลก่อมา ลืมลืมเอาใจใส่แม่มากที่จะทำได้แม่เห็นทำดีกับภรรยาเนี่ยใครนี่มีเมียมีลูกแล้วก็ดูอยู่กัน,นแล้วก็ปล่อยพ่อแม่ถึงพ่อแม่ไม่โกรธนะครับอลัลลอฮ์ก็ไม่ไม่ให้ได้ดีหรอกครับอลัลกอมาทำดีทำละมงธามาดบวชแต่อลัลกอมาวันจะตายอาลัลลอฮกอมาข่าวลายละล่อไม่ได้ เวะลากล่าวไม่ได้แล้วภรรยาก็ไปหานาบีท่านนาบีไม่รู้เป็นไรอันก่ามากล่าวไรล่อไม่ได้นบีก็สอบถามว่าเออพ่อแม่ยังอยู่ไหมดูนบีนึกเรื่องแรกเลยเรื่องพ่อแม่พ่อแม่เขายังอยู่ไหมถ้าพ่อแม่เขายังอยู่ไปตามมาปรากฏมีแม่อยู่คนเดียวมีแม่อยู่คนเดียว แม่นบีก็สอบถามเป็นยังไงอัลกออมาบอกว่าแม่ก็บอกอ๋อมันดีหมดละลูกฉันเนี่ยมันดีแต่ฉันหมันไส้มันเอาใจเมียเหลือเกินฉันไม่ยกโทษให้มันหรอกนบีก็บอกไซนาบิลานเอาคนไปแล้วไปเอาฟืนมาเผาอัลกออมาเพราะอัลกอมาจะตายโดยไม่ไม่ไม่มีศาสนา เพราะว่ากากริมอไม่ได้นี่แม่บอกเผาเลยเรอนบีเผาเรอนั่นทั้งทั้งที่โกรธนะเวลานบีจะเผาเอาอย่างงี้ก็แล้วกันฉันยกโทษให้เวลาแม่ยกโทษให้อันกอมาเท่านั้นแหละนบีบอกบิลานไปบ้านอันกอมาสิไปดูอันกอม่ากล่าวแล้วรอดได้ยังเวลาไปฟังกาอันกอม่ากล่าวแล้วรอดได้แล้วนี่ความโกรธของแม่ แต่แม่เนี่ยยังไงย่างพวกเราเนี่ยโอ้ลออภัยให้ลูกเสมอแต่ลูกอะใครเป็นลูกนะครับที่ผมบอกนะกลับมากอดพ่อแม่เด็กคนหนึ่งที่ผมเคยเล่าไปแล้วแต่อัดนานแล้วอยู่กับแม่สองคนวันหนึ่งไอเด็กคนนี้ที่มันทีบจักรายานะทีบจักรยานไปโลม้มแล้วก็ ไอเล็กจักรยานทิ่มตาบอดทิ่มตาบอดแล้วไปหาหมอหมอบอกตาใช่ไม่ได้ความเสียสละของแม่จนก็จนเนี่ยเก็บของเก่าอ่ะเก็บของเก่าเก็บของสเล้งเปลี่ยนตาให้ลูกแล้วแม่ยอมบอดแต่ลูกไม่รู้เลย ลูกตื่นขึ้นมาทีลูกก็ตาเห็นจะไม่รู้อะไรยังเด็กอยู่ก็คิดว่าตาของเขายังอยู่เหมือนเดิมแล้วไปโรงเรียนเพื่อนกระล้อกันยิวมีแม่ตาบอดไอบอดว่าแม่เองบอดว่าลูกก็ฝังอยู่ในใจเกลียดแม่ตั้งแต่วันนั้นมาเลยเกลียดแม่ที่ว่าตัวเองมีแม่ตาบอด จนกระทั่งเด็กคนนี้เรียนเก่งที่สุดในห้องเรียนเรียนจนกระทั่งแล้วก็ขอแม่แม่แม่อย่าไปโรงเรียนได้ไหมผมอายเพื่อนที่ผมมีแม่ตาบอดผมอายเพื่อนแม่ก็ไม่ไปโรงเรียนอีกเลยจนกระทั่งวันลูกเรียนจบจะได้ทุนไปนอก แม่ก็มาหาลูกวันนั้นโรงเรียนเขาก็อาบอกว่าลูกคุณจะได้ไปเรียนนอกต่างประเทศเพราะเรียนเก่งแม่ก็ไปลูกบอกกับแม่แล้วใช่ไหมว่าอย่ามาให้ลูกเห็นหนะ้าอยู่บ้านนั่นแหละรู้ไหมลูกอ้ไอเด็กคนนี้มันก็ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศมันดีใจมากเลยที่มันจะได้จาก คนตาบอดมันจะไม่อยากไปอยู่กับพืชที่ว่าเคยเป็นกามันต้องการเป็นหงต้องการเป็นหงไปเรียนต่างประเทศเรียนเก่งได้ทุนแล้วก็แต่งงานอยู่ที่ต่างประเทศเลยเวลาแต่งงานเสร็จแล้ว,ลวก็ตั้งรกรากอยู่ที่ต่างประเทศแม่ก็ไปสืบกับครู ว่าลูกฉันอยู่ประเทศอะไรแม่ก็เก็บเงินที่ได้จากการขายขายะขายของเนี่ยซื้อตัว๋วบินไปหาลูกพี่น้องดูเนี่ยบินไปหาลูกก็ได้ที่อยู่มาจากโรงเรียนก็ไปเกาะที่รั้วบ้านลูกรวยทำงานอยู่มีเงินดีไปเกาะที่รั้ว วลาไปเกาะที่รั้วแล้วหลานก็เห็นคนตาบอดมาเกาะที่รัว้วก็วิ่งเข้าไปบอกพ่อพ่อ,พอมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งตาบอดมาเกาะที่รั้วบ้านเราต่างประเทศนะครับผู้ชายคนนี้รู้เลย,เลยกูหนีมาขนาดนี้แล้วอ่ะ ยังตามมาหากูอีกเหรอเขากะจะไม่กลับไปบ้านเขาอีกเลยจะไม่กลับไปประเทศเขาอีกแล้วเพราะต้องการหนีแม่ตาบอดไม่ให้ใครรู้กำพืชของตัวเองแม่คนนี้ก็เกาะประตูรั้วไม่มีใครเปิดให้เข้าผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกเนี่ยก็เดินออกมาพูดกับแม่ว่าไงรู้ไหมแม่ผมหนีแม่มาถึงนี้แล้วเนี่ย แม่ยังตามมาอีกหรือผมหนีแม่มาขนาดนี้แล้วเนี่ยแม่ยังตามมาอีกเลยแม่พูดกับลูกว่าไงรู้ไหมขอโทษจ้ะพอนุม่มฉันมาบ้านผิด ฉันมาบ้านผิดฉันขอโทษพูดคำนี้คำเดียวแม่ก็กลับเวลากลับไปแล้วแม่ก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงลูกแต่ไม่ส่ง ฝากคนข้างบ้านไว้บอกว่าถ้าวันใดลูกฉันกลับมาช่วยเอาจดหมายฉบับเนี้ยให้เขาด้วยวันหนึ่งโรงเรียนจัดงานก็ส่งหนังสือไปเชิญ เด็กที่ได้เรียนแล้วก็ทํางานอยู่ต่างประเทศอย่างดีเพื่อกลับมาอภิปรายพูดถึงว่าการศึกษาทําให้คนพัฒนาเป็นยังไงเด็กผ,ผู้ชายคนนี้ก็จะไม่กลับเพราะไม่ต้องการกลับมาเหยียบแผ่นดินนี้แล้วแต่ก็กล,กลับมากลับมาตามคำขอของโรงเรียนก็มาพูดสุนทรพจน์ เวลาผู้สุนทรพจน์เสร็จแล้วจะบินกลับก,บก็ขับรถไปลองไปแอบดูสิสเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็กะว่ามาครั้งนี้ก็จะไม่ขอกลับมาเจียบ <Yeah. S 1> เพราะลูกคนนี้บอกว่าฉันจะไม่ขออยู่แผ่นดินกับแม่อีกแล้วทั้งชีวิตของฉันก็แอบไป ไปถึงบ้านเขาก็แอบ,บดูเห็นบ้านเงียบเขาก็ไปถามคนข้างบ้านเออหญิงแก่ที่อยู่บ้านเนี่ยไปไหนหรือคนข้างบ้านก็บอกเขาตายไปแล้วแต่พ่อหนุ่มรู้จักลูกเขาไหมถ้าพ่อหนุ่มรู้จักลูกเขา ฉันจะฝากจดหมายที่หญิงแก่คนเนี้ยฝากให้ลูกเขาหน่อยชายคนนั้นก็หยิบมาแล้วก็เอามาอา่านในจดหมายก็เล่าเรื่องราวของการที่แม่ตาบอดลูกจำได้ไหมวันหนึ่งลูกถีบจัก,กรยาน แล้วรถมันควา่าไอเหล็กที่อยู่ที่เกยรยานมันทิ่มตาลูกมันบอดแต่แม่ยอมเสียสละตาของแม่ที่ไม่ใช่คนตาบอดเนี่ยให้ลูกเพื่อแม่ยอมบอดแทนลูกลูกลองจับที่ข้างซ้ายข้างปลายตาของลูกมันจะมีแผลเป็นอยู่นะ ลูกก็จับดูแล้วก็บอกว่าตาที่อยู่ในตัวลูกนี่ยตาของแม่ชายคนนี้เนี่ยเสียใจเลยก็ทำความดีทุกอย่างเพื่อจะให้คนรู้ทั้งโลกว่า เรื่องราวของเขาต้องเป็นอุทาหรณ์ให้คนรู้นลกเขาเขียนจดหมายลงในอินเทอร์เน็ตออกไปทั่วโลกเลยให้คนได้รู้ประวัติว่าแม่สำคัญขนาดไหนแม่ไม่เคยทวงบุญคุณแต่แม่พูดวันที่ไปจับลูกกง แม่มาผิดบ้านขอโทษด้วยพอนุ่มอลอพี่น้องถามว่าเป็นเราจะเป็นยังไงแล้วครอบครัวเนี้ยวันที่แม่เดินจากไปก็พาลูกเข้าบ้านลูกถามพ่อว่านั่นใครอ๋อคนตาบอดมาขอบริจาคเราละ่ะ จะรอให้สายไหมเหมือนกับชายคนเนี้ยแม่ตายแล้วอยากจะทำความดีอดแล้วทำให้แม่เสียใจยันหวันตายนั่นพวกเรานะครับต้องรักแม่เยอะๆไม่มีใครหรอกครับที่จะรัก เราเท่าแม่ยอมอายนะขอตั้งคนยอมไปขอข้าวยอมทำอะไรก็ได้ที่มันอายๆถ้าจะได้เงินมาเลี้ยงลูกแม่ทำได้หมดพ่อเนี่ยที่นบีไม่เอ่ยถึงพ่อเพราะอะไรเพราะพ่อเนี่ยส่วนน้อยที่จะหน้าด้านเพื่อลูก พ่อเนี่ยจะหน้าด้านไปยืมใครแล้วมาให้ลูกเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่ส่วนน้อยแต่คนที่ทําเรื่องนี้ได้แม่อย่างเดียวจะยังไงก็ได้ถ้าให้ลูกจเจริญจะยังไงก็ได้ให้ลูกได้ดีนี่คือแม่นะครับนั้นไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่จะ ยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่ของตัวเองแล้วนบีไม่เคยได้เห็นพ่อนบีอยู่กับแม่หกปีหกขวบแม่ตายแต่พวกเราแม่เลี้ยงถามว่า ผมเนี่ยเวาลาเป็นพ่อเนี่ยรู้เลยวันที่ลูกจะไปโรงเรียนเนี่ยวันที่ต้องจ่ายค่าเทอมมันหนัก ฉะนั้นใครมีแม่นะครับดูแลแม่ให้ดีที่สุดนะครับก็เอาแค่นี้นะขอให้ทุกคนนะครับรักแม่เยอะๆสลามุลัยกุมบระอมตุลลอฮบระกัด